กุ้งอินเตอร์ภูมิใจนำเสนอรายการกุ้งอินเตอร์ทอล์กเสนอตอนของถูกและดียังมีในโลกนะคะมึงสวัสดีครับทุกคนกล่าวพบกันใหม่รายการกุ้งอินเตอร์ทอล์กนะกับคอนเซ็ปต์เดิมเลยนะฮะนั่นก็คือถูกและดีด้วยหายหัวไปนานเหมือนกันนะฮะคลิปที่1ที่2แล้วก็อันนี้เป็นคลิปที่3ใช้ระยะเวลาห่างพอสมควรเลยเนาะเพราะว่าใช้เวลาในการไปแบบค้นหาใช้แล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเกินราคาที่เราจ่ายไปนะฮะจ่ายไป500แต่ได้คุณค่ามาเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือของที่ถูกและดีคือแบบที่ใช้เวลานานนิดนึงก็คือแบบ1กุ้งติดเปลี่ยนด้วยส่วนหนึ่งนะฮะไม่ค่อยมีเวลามานู่นนี่นั่นเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามีเวลาเล่น Facebook ตอนแหลมากค่ะเนี่ยแล้ววันนี้ก็ฉากใหม่ด้วยนะฮะให้มันดูโล่งๆดูโล่งๆบ้างอะไรบ้างเนาะตอนแหลมากค่ะไม่ดูให้ดูแบบหน้าเด่นกว่าอย่างอื่นนะฮะให้หน้าพุ่งไม่มีอะไรมาดึงดูดเบี่ยงเบนความสนใจนะจ๊ะโอเคตอนแหลมากค่ะเริ่มจากอ๋อเกิดเรื่องเพิ่มอีกเติมอีกนิดนึงก็คือแบบที่ผ่านมานะคุณก็ได้ใช้ของมาเยอะมากทั้งซื้อเองบ้างทั้งมีคนให้มาบ้างทั้งแบรนด์ให้มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะมีทั้งแบบว่าของที่ราคาสูงแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่จะซื้อหรือว่าไม่คุ้มไม่ได้ดีขนาดต้องมาแนะนำกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีในส่วนของที่แบบราคาถูกมากถูกจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็ยังรู้สึกแบบก็ใช้ไม่ดีอะไรเงี้ยถูกก็ไม่โอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยถูกตามคุณภาพเลยก็ออกไปอันเนี้ยที่คัดมาก็คือจะเป็นที่บอกอะถูกแล้วมันดีด้วยมันคุ้มอะมองดูกันนะจ๊ะว่าอะไรบ้างที่ผ่านมานะฮะระยะระหว่างเทป2มาตอนที่3เนี่ยนะฮะช่วงนั้นเนี่ยจะมีช่วงนึงที่กุ้งเนี่ยสิวขึ้นสิวระเบิดออกมานะฮะอาจจะด้วยความที่แบบซนหรือด้วยความที่แบบอย่างที่รู้กันนะคือแบบได้ลองอะไรเยอะมากก็ลองทั้งรองพื้นนู่นนี่นั่นนะฮะมีไพรเมอร์มีอะไรนี้ด้วยก็บางทีก็แบบกลับมาห้องด้วยความที่แบบขี้เกียจอะนึกออกปะใครๆคงเป็นมึงเนาะที่แบบกลับมาห้องแล้วไม่ค่อยได้ล้างหน้าบางทีแบบงีบไปก่อนนอนแป๊บนึงแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกทีก็แบบ3แล้วเลยนึกออกปะสงบก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บก็อาบน้ำแล้วก็กลับมานอนอะไรอย่างเงี้ยตอนแหลมากค่ะก็รู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยระหว่างแบบ 3-4 ทุ่มจนถึง 3เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบผิวมันแบบต้องการการรีแพร์หรือซ่อมแซมหรือต้องการแบบดูดสารอาหารเข้าไปในผิวอะไรเงี้ยช่วงนั้นมีรองพื้นอยู่บนหน้ามีแบบไพรเมอร์อยู่บนหน้าเงี้ยฮะมันก็เหมือนจะแบบมีปัญหารบกวนผิวมากเลยช่วงนั้นก็รู้สึกแบบช่วงนั้นสิวตันเยอะมากก็เลยแบบใช้ยาใช้ BHA นะฮะ salicylic acid เป็นแบบ 2% ก็มาใช้แล้วสิวมันก็ระเบิดออกมานะฮะไม่ใช้ในส่วนของยาด้วยดิฟลินอะไรเงี้ยคือแบบเสริมกันแล้วทุกอย่างก็แบบปะทุออกมานะฮะแค่แบบไม่กี่ครั้งที่ทำอย่างนั้นที่นอนโดยไม่ได้ล้างหน้าแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกทีนึงก็แบบหลายชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็แบบสิวขึ้นเยอะเลยทีนี้ก็แบบด้วยความที่ต้องออกงานต้องอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมฮะต้องใช้หน้าใช้ตานิดนึงตอนแหลมากค่ะโอเคเข้าเรื่องด้วยความที่เป็นสิวหนักๆช่วงนั้นเนี่ยก็คุณก็ได้แบบเขาเรียกอะไรนะไปค้นหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแอคเน่เบนมิชหรือว่าimperfection หรือสิวเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับสิวทุกอย่างมันลองทั้ง proactive นะฮะทั้ง boots ที่เป็นลายสิวแอคเน่ลาย richie นอนมาเดิมนะฮะก็จะเป็นลายควบคุมความมันลายรักษาสิวอะไรเงี้ยแต่ตัวที่กุ้งใช้แล้วโอเคมากเลยสำหรับเรื่องสิวก็คือขั้นตอนการล้างหน้าปกติถ้านึกอะไรไม่ออกนะฮะก็จะใช้เป็นเจลเพราะว่าเจลเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทำความสะอาดแบบพอดีๆยังมีความลื่นๆความมอยเจอไรเซอร์มันยังเคลือบผิวให้มันแบบมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างไม่แห้งตึงอะไรเงี้ยคงชอบพวกเจลมากกว่าสังเกตได้ว่าเวลาใช้เจลล้างหน้าเนี่ยผิวมันจะโอเคและดีกว่าใช้โฟมที่มันแบบฟองเยอะๆล้างเอียดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะแบบให้ผิวต่างกันก็เลยชอบเจลมากกว่านะรู้สึกใช้เจลแล้วผิวหน้าดีกว่าเจลที่ใช้แล้วรู้สึกโอเคแล้วก็รู้สึกแบบหอยเลิศน้ำตาจะไหลอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Richie นอนมาเดิมใช้ไปเท่านี้แหละนะฮะครึ่งกว่าๆละคือเป็นเจลที่ค่อนข้างเหลวนะพูดถึงอ่ะถ้ามองในแง่ของแบบความคุ้มความอะไรเงี้ยมันต้องใช้เยอะทีเดียวนะฮะปั๊มเนี่ยต้องใช้แบบ2ปั๊มมาถึงจะรู้สึกสะใจรู้สึกแบบเฮ้ยสะอาดนะอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเปลืองนิดนึงนะฮะอันนี้คือแบบใช้มาเกือบจะ60กว่าเปอร์เซ็นต์ 70% แล้วเนี่ยนะฮะภายในเวลาแค่แบบเดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะรู้สึกหมดไวเกินไปข้อเสียนะแต่ข้อดีก็คือว่าใช้แล้วสิวไม่เห่อหรือว่าไม่ประทุ
ก็คือทำให้สิวเนี่ยแห้งลงไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่ทำให้สิวเนี่ยไม่แย่ลงก็คือทำให้หน้าดีขึ้นอันนี้คือเป็นเจอหน้าที่โอเคเลยส่วนผสมก็จะเป็นพวกสารให้ฟองแล้วก็จะมี AHA BHA นั่นแหละผสมลงมาเจือลงมานะฮะซึ่งก็จะเป็นอ่อนๆเน้นความสะอาดมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วฟีลลิ่งมันดีแล้วก็รู้สึกใช้แล้วหน้าไม่เหอะอะไรเงี้ยนะก็เป็นออปชันที่ดีแต่ทีนี้ราคามันไม่ได้ถูกเลยนะฮะ200มิลเนี่ยราคา700บาทนะฮะซึ่งของที่มันถูกกว่านี้และรู้สึกคล้ายๆกันก็คือแบบทำความสะอาดหน้าได้ฟีลลิ่งแบบลื่นล้างออกแล้วมีมอยเจอร์ไรเซอร์เคลือบผิวแล้วดีกับสุขภาพผิวเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยจ้าบูสPharmacy Dermocare นะฮะ Dermocare นั่นเองเป็นไลน์แอคเน่นะฮะเป็นไลน์เกี่ยวกับสิวโดยตรงเลยก็จะเป็น Cleansing Gel นะฮะก็จะเป็นเจลล้างหน้าสำหรับคนเป็นสิวซึ่งที่กุ้งชอบมันนะคือว่า 1. มันข้นมากข้นกว่าตัว Richie นั้นอีกนะฮะคือ Richie เป็นตัวที่ดีนะตัวนี้คือเป็นตัวที่กุ้งชอบแต่ตัวนี้ก็คือแบบเป็นตัวที่ราคาถูกกว่าสำหรับคนที่แบบมีงบจำกัดอะไรเงี้ยนะข้อดีของเขานะฟรากแกนฟรีก็คือไม่มีน้ำหอมนะฮะแล้วก็พิสูจน์การแพ้มาแล้วว่าคนแพ้น้อยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นเจลใสๆอ่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเงี้ยเนี่ยฮะก็เหลวเหมือนกันแต่ก็คือก็ข้นอยู่นะฮะเป็นเจลใสๆเนี่ยนะฮะความหนืดของเขาให้ฟองแบบพอดีนะซึ่งฟีลลิ่งแบบดีมากได้ฟีลลิ่งที่โอเคมากเลยนะฮะอันนี้ริชี่มั่งเปรียบเทียบกันเนี่ยฮะริชี่จะค่อนข้างเหลวกว่าเนาะก็แล้วแต่คนชอบแต่ถูกและดีดีกุ้งนะฮะเทียบกันเนาะอันนี้กุ้งซื้อเองนะครับผมที่บูสต์ก็ราคาประมาณลดแล้วประมาณ200กว่าบาท300อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งบูสต์เนี่ยเขาจะมีแบบโปรโมชั่นจัดแบบบ่อยมากแบบอะไรนะชิ้นแรกลด 20% ชิ้นหลัง 50% 1-1 อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากซึ่งแบบมากแกอะไรที่แบบก็สรุปแล้วตัวนี้เป็นออปชั่นราคาสูงสำหรับคนมีงบมีรสนิยมอะไรเงี้ยนะครับฉันรวยฉันสวยฉันมีเงินก็ได้นะครับใช้ริชี่ได้700ไม่ว่ากันนะจ๊ะส่วนผสมดีอ่อนโยนนะฮะสรุปมันเป็นเคลนเซอร์หรือ cleansing gel ที่เหมาะสำหรับคนเป็นสิวใช้แล้วสิวไม่แย่ลงผิวดีขึ้นล้างหน้าแบบพอดีไม่สะอาดเกินไปเพราะคนเป็นสิวเนี่ยไม่ควรล้างหน้าสะอาดเกินไปนะฮะถ้าล้างหน้าสะอาดเกินไปหรือไปใช้สบู่เป็นก้อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยแห้งเกินพอผิวเราแห้งมากหรือแห้งเกินไปน้ำมันก็จะผลิตเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วผิวเป็นสิวเนี่ยก็จะแย่ลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แบบเจลล้างหน้าหรือว่าโฟมที่ไม่มีฟองหรือว่าเคลนเซอร์โลชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบอ่อนกับผิวนะฮะไม่มีน้ำหอมไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรเงี้ยก็จะดีกับผิวหน่อยนะฮะลองดูได้จ้าหาซื้อที่ไหนหาซื้อที่บูสต์ราคาเท่าไหร่ประมาณ200กว่าบาท300อะไรอย่างงี้นะฮะ Dermocare นะฮะลายชื่อ Acne Clear Skin นะฮะครบแล้วเนาะราคาก็บอกแล้วนะจ๊ะโอเคชิ้นแรกผ่านไปใช้เวลาประมาณ4ชาติกว่าจะเสร็จเนาะชิ้นแรกเยอะเหมือนเดิมชิ้นที่2พอหน้าเราหนังหน้าเราสะอาดแล้วนี่นะฮะเราก็มาแบบอาบน้ำกันบ้างไหมอาบหน้าและอาบตัวบ้างนะฮะตัวที่กุ้งแบบหอยมันดีอ่ะมันแบบใช้แล้วฟินใช้แล้วแบบโอ้ my god ฉันขึ้นสวรรค์อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเยอะนั่นหล่อนตลกอ่ะโอเคเข้าเรื่องผลิตภัณฑ์ที่กุ้งใช้ล้างหน้าก็จะเป็นเจลตัวก็จะเป็นเจลเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกกุ้งเป็นคนที่สิวขึ้นง่ายมากมากนะฮะย้ำว่าง่ายง่ายมากๆเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบ1ผิวมัน2มีขนดกแล้วรูขุมขนมันค่อนข้างจะแบบเยอะหรือกว้างอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ฮอร์โมนเพศชายเยอะมากนะฮะฮอร์โมนเพศเยอะแต่ว่าไม่ค่อยแสดงอาการร้ายว่ามีเยอะอะไรเงี้ยนะฮะช่างมันโอเคแล้วจะเป็นตัวนี้จ้ะเป็นเจลอาบน้ำของยี่ห้อชื่อ Kiehl's นะฮะ KIEHL FORTIFIES นะฮะก็จะเป็น Kiehl's นะฮะคือเป็นแบรนด์ของอเมริกาแต่ว่านำเข้ามาในไทยแล้วนะครับ Orange Flower and Lychee นะฮะดอกส้มสีทองไม่ใช่ดอกส้มและลิ้นจี่นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นรูปทำไมรูปเป็นทุเรียนอ่ะอ๋อลิ้นจี่เนี่ยอ๋อไม่ใช่ทุเรียนคือสายตาแบบไหวป๊านี่ข้อดีข้อที่1 sulfate free sulfate คือสารให้ฟองชนิดนึงนะฮะซึ่งเขาเหมือนจะมีผลวิจัยออกมานะฮะว่าการใช้สารให้ฟองสารก่อฟองที่มีลักษณะที่มีสารเป็นประเภทซัลเฟตเนี่ยมันจะระคายเคืองต่อเยื่อบุต่างๆนะฮะเช่นดวงตา
ถ้าฟองมันไหลเข้าตานะฮะฟอกแล้วฟองไหลเข้าตาเนี่ยก็อาจจะระคายเคืองเยื่อบุตาได้หรืออิสระซัลเฟตเนี่ยบางทีมันก็ซึมซาบเข้าไปลึกกว่าที่เราต้องการแล้วก็มีผลกระทบมากมายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็วิจัยกันมานะฮะซึ่งก็มีคนคัดค้านว่าไหวปะมันอยู่บนผิวแป๊บเดียวพวกสบู่เหลวอาบน้ำเนอะปะอาบแป๊บนึงก็ล้างออกแล้วมันไม่ได้ทิ้งไว้ข้ามคืนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่อันตรายมากแต่ว่าแน่นอนนะฮะพวกหวาดระแวงในเรื่องพวกนี้นะฮะว่าอะไรที่มันอันตรายนิดนึงได้ข่าวมาว่าอันตรายเนี่ยก็จะแบบแบนเลยไม่ใช้ไม่ซื้อไม่อะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคิวส์เนี่ยก็เขาก็จับจุดตรงนี้ได้นะฮะเขาก็เลยผลิตออกมาว่าเป็นสบู่เหลวที่ซัลเฟตฟรีคือปราศจากซัลเฟตนะจ๊ะไม่ใส่ซัลเฟตนะจ๊ะแบบมีมูลค่าสูงขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะก็จะเป็นลักษณะของสบู่เหลวที่เนื้อเหลว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 ตามชื่อเลยนะสบู่เหลวนะฮะเป็นเจลเจลปริมาณเท่าไหร่เอ่ย250มิลลิลิตรนะฮะ250มิลลิลิตรส่วนผสมหลักๆเขาก็มองไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่ามีสติ๊กเกอร์แปะบังเอาไว้นะฮะส่วนผสมก็จะอยู่ด้านหลังเนี่ยเนาะแต่สรุปแล้วฟีลลิ่งมันเลิศมากมันให้ความรู้สึกที่แบบ1ฟีลลิ่งเลิศก็คือล้างออกง่ายเจลลื่นก็คือแบบทำผมก่อนเฮ้ยพี่โทรตามช่างทำผมหน่อยได้ปะเออเอาดรายมาด้วยเนี่ยดูดิผมมันร่วงไหวปะตอนนี้เลยนะเงียบโอเคอุ้ยโอเคน่าจะพอได้แล้วเยอะเนี่ยล่อนลื่นดีมันให้ความรู้สึกที่แบบลูบลื่นลูบไปทั่วได้เร็วนะฮะไม่ฝืดนะฮะไม่ฝืดไม่เหนียวมันไปได้ทั่วดีนะฮะเร็วดีแล้วก็ล้างออกง่ายนะฮะข้อ3ล้างออกง่ายสีหอมมากอ่ะเป็นอะไรที่แบบอารม่าฟินที่สุดไหวปะจะเป็นกลิ่นที่คิวส์เนี่ยเขาใช้น้ำมันหอมระเหยคือเขาจะใช้น้ำหอมจากพืชจริงๆคือไม่ได้สังเคราะห์เอาแต่เขาจะไปสกัดจากลิ้นจี่ก็แบบลิ้นจี่จริงๆนะฮะดอกส้มก็คือเอาจากดอกส้มจริงๆเลยไม่ต้องเน้นดอกใช่ไหมที่ดอกนะฮะไหวปะมันก็เลยให้กลิ่นที่แบบเรียลฮะได้กลิ่นที่สมจริงแล้วก็ผ่อนคลายจริงๆนะฮะซึ่งดีทุกอย่างยกเว้นราคาจริงๆราคาเกือบพันอะ950บาทซึ่งแบบแพงนะพูดตรงๆคือเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเด็กบ้านนอกเลยนะจริงๆที่ใช้สบู่ก้อนมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะก้อนละ10บาท12บาทแล้วจะแรดกระแดดดัดจริตนะฮะมาใช้เจลอาบน้ำขวดเล็กๆขวดละพันก็เป็นอะไรที่แบบหอยเวอร์ไปปากเลยกุ้งเลยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญมีเดทออกนัดไปหาคู่จับคู่หรือเมคเลิฟเรียกงานสำคัญงานแต่งเพื่อนงานบวชหลานงานเลี้ยงงานวัดไปหาคู่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสำคัญทุกอย่างที่เราต้องไปเจอผู้คนออกสังคมนะฮะออกงานไปหาคู่จะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันให้ฟีลลิ่งและกลิ่นที่ดีเวลาเหงื่อเราออกหรือมีกลิ่นตัวออกมาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะให้อารมณ์ที่หรูหราเพราะจะมีน้ำมันหอมระเหยในฝังอยู่ตามต่อมเหงื่อเวลาเหงื่อออกปุ๊บมันก็จะแบบหลั่งออกพร้อมกันก็จะได้กลิ่นใช่ป่ะทอยกุ้งอินเตอร์จะไม่กลิ่นตัวจะหอมอย่างงี้ล่าอะไรอย่างเงี้ยเด็กเป็นนอกเลยนะคือแบบลุกชีพนะแต่ว่ากลิ่นแบบ expensive อ่ะกลิ่นแพงอะไรเงี้ยกลิ่นตัวแพงเนี่ยหน้าไม่ได้อะไรไม่ได้หุ่นไม่ได้หน้าไม่ได้ผิวไม่ได้ก็ให้กลิ่นแพงไว้ก่อนอะไรเงี้ยจ้ะแรดกระแดดดัดจริตโอเคก็เป็นโอกาสสำคัญแต่ทีนี้เนี่ยถ้าแบบพี่กุ้งคะหนูไม่มีโอกาสสำคัญในชีวิตเลยอะค่ะเพื่อนไม่ครบผัวทิ้งแม่ไม่ให้เข้าบ้านไม่มีงานบวชไม่มีใครเชิญไปงานไหนเลยอะไรอย่างไม่ออกเดทไม่จับคู่ไม่สืบพันธุ์ก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะน้องนะพี่แนะนำตัวนี้จ้ะถูกและดีวัดสันจ้ะน้องจ้ะสบู่เหลววัดสันจ้ะพี่ให้ดูนะฮะได้ดอกเหมือนกันนะข้อนหนึ่งฟลาวเวอร์ใหญ่มากนะฮะได้ flower กันนั้นดอกส้มสีทองนะฮะอันนี้ดอกกุหลาบสังเคราะห์นะฮะของวัตสันฮะชื่อยี่ห้อวัตสันเจลอาบน้ำยี่ห้อวัตสัน 1,000 มิลลิลิตรสะใจไหมล่ะจ๊ะส่วนผสมหลักๆก็จะเป็นเนี่ยฮะน้ำเป็นหลักนะฮะแล้วก็โซเดียมลอริวซัลเฟตเนี่ยฮะซัลเฟตที่พูดถึงก็คือตัวที่คิวส์ไม่มีคิวตัดออกก็คือไม่ใช้เพราะสารซัลเฟตเนี่ยเป็นสารที่ถูกแล้วก็อาจจะระคายเคืองนะฮะที่มีผลวิจัยมานิดนึงเขาก็ไม่ใช้เขาก็จะใช้แบบสรุปว่าคิวอารมาติกเบลนดอกส้มสีทองบอดี้เคนเซอร์อะไรนะฮะก็เป็นไฮโซอ่ะก็คือจะใช้สารแพงดัดจริตแต่ตัวนี้ก็ใช้ซัลเฟตซึ่งซัลเฟตมันก็ไม่อันตรายมากหรอกสารซัลเฟตก็ไม่ได้เลวร้ายหรอกแต่ทีนี้ว่าเอาไปใช้กับตัวก็โอเคนะฮะแต่ถ้าใช้กับหน้านี่ก็
ระวังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เนาะโอเคเข้าเรื่องก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นสบู่เหลวที่ว่าสันเขาผลิตออกมาเยอะมากมีทั้งสูตรลาเวนเดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เยอะมากไปหมดนะสีม่วงสีส้มสีครีมสีอะไรเงี้ยขุ่นใสผมก็อย่างที่บอกไปคือจะชอบเจลเพราะว่ามันไม่เป็นสิวอะไรเงี้ยรู้สึกไม่อุดตันรู้สึกไม่อะไรเงี้ยก็จะเป็นเจลที่ค่อนข้างที่จะกึ่งข้นๆเหลวๆก็พอดีนะฮะไม่ข้นไปไม่เหลวไปก็จะเป็นกลิ่นกุหลาบที่แบบไม่ใช่ดอกกุหลาบแท้ๆหรือไม่ใช่ดอกสกัดอะไรเงี้ยเพราะน้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบจริงๆมันแพงมากลิตรนึงเป็นแสนๆนะฮะเขาก็ใช้เป็นแบบฟรากานซ์หรือน้ำหอมสังเคราะห์เอานะฮะด้วยต้นทุนด้วยคอสที่เขาจำกัดราคาไว้ว่าไม่เกินขวดละร้อยนิดๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แบบ1แถม1อีกนึกออกปะก็ make sense ที่จะใช้น้ำหอมแบบนั้นแต่ว่าพอใช้จริงๆแล้วฟีลลิ่งมันแบบดีฟีลลิ่งล้างง่ายพอสมควรแล้วก็ลื่นนะฮะใช้ได้เยอะๆไม่ต้องปลวกเปลืองเลยทีเดียวกลิ่นก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนของไอ้นี่ถ้าใครเคยใช้ของ Marks and Spencer นะฮะ Marks and Spencer เป็นแบรนด์ของอังกฤษเป็นแบรนด์ที่แบบราคาประมาณแบบ 3-400 4-500 600 700อะไรเงี้ยไม่เกินนี้ก็จะเป็นหลักร้อยนะฮะก็จะเป็นทั้งขนมเสื้อผ้าคุกกี้ชาก็เครื่องสำอางค่ะมีโลชั่นทาตัวสบู่เหลวอาบน้ำน้ำหอมอะไรเงี้ยฮะก็จะมีขายอยู่ในห้างเซ็นทรัลหรือเราเป็นสัตว์เองก็จะมีเป็นโลโก้ให้ดูเนาะตัวนั้นเนี่ยรุ่นกุลาคือกลิ่นเดียวกับตัวนี้เลยจ้าก็คือพวกนี้ก็คืออีวาสันเนี่ยนะฮะก็ไปเอากลิ่นนะเหมือนก๊อปมาเน้นนิดนะฉันไม่รู้ว่าก๊อปหรือเปล่าไม่ได้ว่านะฮะแต่คือกลิ่นเหมือนกันเลยจ้าออกทีหลังมาทีหลังแล้วกลิ่นเหมือนมาเปอร์เซอร์กลิ่นนั้นเลยแล้วก็สรุปมันเป็นเจลอาบน้ำที่ให้ฟีลลิ่งที่ดีล้างออกง่ายแล้วก็กลิ่นหอมคล้ายๆของที่แพงกว่านี้นะฮะราคาถูกมากก็คือ109บาทนะฮะอันนี้900นะฮะอันนี้109อันนี้900นี่109 900เนี่ยได้250มิลนะฮะแต่ว่า109ได้ขวดนี้จ้ะและ109เนี่ยได้2ขวดนะจ๊ะผมบอกได้อย่างเงี้ย2ขวดแต่อันนี้อีกสูตรหนึ่ง Brightening เป็นสูตรแบบปรับผิวกระจ่างใสซึ่งก็ไม่ได้กระจ่างใสหรอกนึกออกป่ะก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกมันแค่หอมๆนะฮะชอบจริงไหมเดี๋ยวให้ดูเนี่ยจะซื้อมาอีกซื้อไปแล้ว2ขวดหมดไปแล้วนี่ซื้อมาใหม่เพิ่มมาสต็อกไว้จ้ะกลัวหมดกลัวเลิกผลิตคือจะบอกว่าตั้งแต่ทำคลิปถูกและดีเนี่ยอย่างตอน1ตอน2ไม่รู้ว่าที่เป็นสบู่เหลวอาบน้ำของบูสนะฮะมะกรูดมะนาวซอสโอฟังเตงโมชิโอฮิวเนี่ยนะฮะมะกรูดคอลเลอร์ผลิตฉันชอบอ่ะแกถูกแล้วมันก็ดีแล้วมันก็คุ้มอ่ะแล้วก็แนะนำปุ๊บเลิกผลิตเลยจ้าขอบคุณมาร์คนะครับไหวป๊าสรุปก็คือถ้าใครมีงบหน่อยก็คือแนะนำนะของฮิวส์เลยอโรมาติกเบลนด์นะฮะกลิ่นแบบไฮโซแล้วก็รู้สึกอาบแล้วรู้สึกดีมากเอาไว้ใช้โอกาสสำคัญนะไปหาคู่สักเดือนละหนึ่งก็ไม่เปลืองมากนะสรุปแล้วตกขวดละ50-60นะได้เป็นบักเอกเลยนะจ๊ะแนะนำถูกและดีนะฮะต่อไปนะฮะเอาสัก3ตัวพอเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปทำตอนที่4ต่อไปบำรุงกันบ้างอย่างที่บอกไปนะฮะว่าช่วงนี้มุ้งมีสิวแต่ก็หายแล้วนะคือแบบเหลือแต่รอนิดๆ นะฮะความยุบความนูนหายหมดแล้วนะฮะเป็นรักษาที่เป็นคลินิกที่อยู่ตรงพระราม4มีทรีทเมนต์มีการกดสิวเป็ดไหนอักเสบก็มีการฉีดนิดนึงอะไรเงี้ยนะโชคดีที่แบบกุ้งมีสิวอักเสบแล้วกดออกฉีดปุ๊บไม่มีหลุมก็คือเหมือนแบบเป็นคนที่ทานอาหารเสริมเยอะทานผงกรดอะมิโนเวโปรตีนคอลลาเจนวิตามิน C MSM กลูโคซามีนอะไรเงี้ยฮะทานแอสตาแซนตินอะไรเงี้ยคือทานวิตามินซีเกรปซีดด้วยนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันก็ช่วยเสริมกันให้แบบคอลลาเจนมันฟูแล้วก็ผิวซ่อมได้เร็วขึ้นนะฮะมันก็ช่วยจริงๆนะหลุมสิวก็จะไม่มีเท่าไหร่โอเคพอเป็นสิวปุ๊บเนี่ยหมอก็จะห้ามใช้ทุกครีมเลยทั้งครีมบำรุง AHA BHAกรดนู่นนี่นั่นทุกอย่างไวท์เทนนิ่งวิตามินซีวิตามินเอวิตามินเรียกว่าไม่ต้องใช้เลยดีกว่านะฮะทานน้ำเปล่าแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมองว่าถ้ารักษาสิวแล้วไม่ทาครีมอะไรเลยเนี่ยหน้ามันก็จะแห้งกับที่หน้าแห้งมันก็จะผิวก็จะแบบรอยแผลหายช้าคุณก็เลยมองอะไรที่แบบเบาๆเป็นน้ำเป็นแบบเติมน้ำให้ผิวแล้วที่แบบไม่อุดตันอะไรเงี้ยก็ได้ข้อสรุปว่าใช้พวกสวยด่วนนะฮะพวกเติมน้ำให้ผิวแบบด่วนและล้ำลึกก็คือมาสแผ่นนั่นเองนะฮะซึ่งก็มีเยอะมากแกฉันซื้อแบบยี่ห้อไหนผลิตมาฉันก็ไม่ซื้อมาหมดนะ SK2นะฮะมันเป็นแอนไทจิ้งหรือตัวริ้วรอยนะไม่ควรจะมาใช้กับสิวก็เลยพักไว้ก่อนแต่มาใช้รุ่นนี้จ้ะรุ่นที่ชื่อว่าซอสเดอร์เพราะว่ามันจะมีวิตามิน B3 ก็ช่วยลดเมลานินช่วยลดรอยดำได้วิตาล่าอะไรเงี้ยซ่อมแซมเติมความชุ่มชื่นปรับสมดุลผิวก็ใช้ชิเซโดลังโคก็ใช้เหมือนกันรุ่นแอบสลูเลยจ้ะคือพวกนี้ก็คือแบบก็เป็นมาสที่บำรุงได้ล้ำลึกคือแผ่นหนึ่งเหมือนแบบบำรุงได้7วันอะไรเงี้ยนะฮะคือไม่ต้องทาครีมก็ใช้มาสก็แหละช่วยในระหว่างที่เป็นสิวรอยแผลอะไรเงี้ยนะ
ซึ่งค่อนข้างแพ้สู้ไหวบ้างไม่ไหวบ้างตามรายรับแต่ละเดือนนั้นนะฮะแต่ไหนรายรับพอมีก็ซื้อแบบนี้ได้แต่งานหดเงินหายอะไรอย่างงี้ก็นี่ฮะ Duty House เลยนะก็จะเป็นแบรนด์แบบมิสทีนของเกาหลีอ่ะคือราคาไม่แพงก็โอเคระดับนึงแต่ตัวที่กุ้งมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยหรือว่าใช้ดีมากคืออันนี้พูดจริงๆจากใจเลยว่าใช้บ่อยที่สุดก็คือนี่เลยจ้ะอลังการมากนะฮะมันชื่อยี่ห้อ My Beauty Diary ความสวยของฉันลงบันทึกไว้แล้วจ้าอย่างนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่แบบสูตรเยอะมากนะฮะมีทั้งแบบ Apple มีโพลีฟีนอลจาก Apple นะฮะสกัดออกมาเนาะลังโคมเนี่ยคือของดีนะคือใช้ครีมของเขาแล้วสิวมันขึ้นเพราะว่าครีมมันข้นมากสำหรับคนแก่ๆหน่อยแต่มาร์กเนี่ยมันเหลวๆมันก็สิวไม่ขึ้นเท่าไหร่ใช้ดีมีแอปเปิลสกัดนะครับเป็นพวกสเต็มเซลล์แอปเปิล600กว่าบาทอะไรเงี้ยฮะต่อซองนะซึ่งแบบโหกินบุฟเฟ่ได้มื้อนึงเลยนะซองนึงอะไรเงี้ยยังห่วงกินอยู่ไหวป๊ามาเจอสูตรนี้ข้าวนะแอปเปิลเขียวเหมือนกันอันนั้นก็แอปเปิลใช่ไหมลังโค600กว่าบาทแต่ว่า My Beauty Diary จ้ะแอปเปิลเขียว40กว่าบาทจ้าชนะเลิศด้วยราคานะครับและส่วนผสมดีมากอ่ะคือเป็นไฮยาลูริกแอซิดไฮยาที่ฮาดาระบบใช้ผสมในโลชั่นก็คือเป็นสารอุ้มน้ำให้ผิวนะฮะก็จะเป็นตัวกักเก็บน้ำได้ดีมากแล้วราคาถูกมากแล้วก็เวลาใช้อ่ะฮะมันได้ฟิลที่ลื่นๆเย็นๆสบายๆผิวมากแล้วก็แผ่นของเขาเนี่ยโชว์รูปให้ดูนะตอนใช้แบบคือเพิ่งใช้แล้วช่วงนี้ก็จะเห่อลง Facebookถ่ายลง Facebook ตลอดนะฮะอัปเดตให้เพื่อนๆทราบเพื่อนก็แบบโอ้ยหนูใช้แล้วค่าดีมากอะไรอยู่นี่นั่นนะก็แบบคือสูตรเยอะมากอันนี้สูตรหอยดำหอยมุกดำไม่ใช่หอยดำ Black Pearl นะฮะไฮยาลุ้นอันนี้ลุ้นไฮยาก็เติมน้ำให้ผิววายแดงอันนี้ใช้แล้วสรุปทุกสูตรเนี่ยชอบที่สุดก็จะเป็นสูตรแอปเปิลว่ะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกได้ว่าหน้ามันดีขึ้นอ่ะคือใช้แบบมัน3แผ่นรู้สึกว่าผิวมันฟูขึ้นอิ่มน้ำขึ้นแล้วแบบพิลลิ่งหรืออาการลอกเป็นขุยแล้วหลังหว่างที่ใช้ยาสิวใช่ไหมฮะ BP เบนแซก็คือหายไปนะฮะปกติเนี่ยเราใช้ SK2 เลยถึงจะเอาอยู่นะฮะพวกรอยลอกรอยขุยเนี่ยหรือไม่ก็พวกรังโคมไปเลยแต่มาเจอตัวนี้40กว่าบาทเป็นอะไรที่แบบหอยถูกและดีอ่ะนึกออกปะแพงและดีอันนี้ถูกและดีนะฮะก็เลยมาแทนที่นี่ก็โยนทิ้งไปนะฮะก็เป็นไอเทมที่แบบสมบูรณ์ดีของกุ้งนะครับสรุป3ไอเทมที่กุ้งแนะนำวันนี้ก็คือ1ล้างหน้าจะออปชันที่ประหยัดถูกลงก็อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะฮะบูสต์เดอร์โมแคร์รุ่นแอคเน่เนี่ยนะฮะรุ่นสิวกุ้งซื้อเองมานะครับลงใช้ตัวนี้แทนตัวนี้ได้นะฮะถูกและดีหรือใครชอบอาบน้ำด้วยเจลต่างๆที่มีกลิ่นหอมอโรมากลิ่นดอกไม้กลิ่นพืชกลิ่นธรรมชาติเนี่ยกลิ่นนี้หอมมากดอกส้มหรืองบไม่ถึงอยากลองใช้แบบฟีลลิ่งคล้ายๆกันไม่เหมือนจะ 100% ก็ลองผสานได้แต่อาจจะมีสารที่แบบใครเคิร์ฟนิดนึงถ้าใครไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเชื่อว่าผิวคนไทยอ่ะไม่ได้บางขนาดนั้นและสุดท้ายก็จะเป็นมาสก์บำรุงผิวเร่งด่วนนะฮะสำหรับคนที่แบบทาครีมไม่นั่นสิวก็ขึ้นทาโลชั่นในนี่สิวก็ขึ้นทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะก็ใช้มาสก์แทนก็จะเป็นแบบเจลใสๆอยู่ข้างในเนาะชุ่มชื้นมากอาจจะแช่ตู้เย็นก่อนก็ได้นะฮะใช้ SK2 ก็แล้วนะฮะใช้ชิเซโดก็แล้วผลลัพธ์ก็โอเคดีเห็นผลนะฮะแต่ราคาสูงก็ลองใช้ตัว My Beauty Diary ได้นะฮะสรุปเหลือเงินไปทำอย่างอื่นหรอเหลือเงินไปกินข้าวเหลือเงินไปตัดผมเหลือเงินไปจ้างช่างทำผมมาเซตผมก่อนทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะโอเคปะล่ะเนาะวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนจ้ะแล้วก็คลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะฮะกับรายการ Cook in the Talk ไหวปะนะฮะถูกและดียังมีในรอบนะคะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ถ้าชอบดูอยากให้คุณทำคลิปบ่อยๆอะไรเงี้ยก็สามารถได้เจอกันได้คุณได้นะโดยการกดไลค์ให้นิดนึงเนี่ยผมดูว่า subscribe ก็ได้นะครับก็ไปเจอกันในคลิปหน้าจะขออัปเดตเรื่อยๆนะครับทำให้บ่อยขึ้นทำคลิปบ่อยขึ้นบ๊ายบายสวัสดีครับคุณอินเตอร์ขอบคุณที่ทนดูจนจบนะคะเป็นพระคุณมากขอกราบแทบเท้าค่ะไหวป้า